นี้องค์จกักรพรรดิแห่งมูมนเซยชาติที่กำลังรับมือผลของการแตกออกของโครงการเวฟเวทํำให้เขานั้นไม่สามารถออกจากาลังทองคําได้อีกต่อไปเขาจะเป็นต้องนั่งอยู่ในพระราชวังเทอร่าตลอดเวลาเพื่อที่จะสกัดกั้นการแพร่กระจายของพลังซับสเปซที่อยู่เบื้องหลังและในขณะเดียวกันเราปีศาจค่อยๆโผล่มาในโครงการเวฟเวตลอดเวลาซึ่งการยับยั้งปีศาจเหล่านี้ก็จะเป็นการผ่านกองทัพของทางจากักรวรรดิและกองกำลังซ่อมแซมไปเป็นจํานวนมากมันเริ่มเลวร้ายลงขึ้นเรื่อยๆ กาแล็กซี่ทั้งหมดกำลังเกิดพายุแปรปวนอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่คอยนำทางแต่ว่าการเดินทางระยะไกลนื้มก็อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆการติดต่อสื่อสารก็ยากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นเรานักเดินทางยังได้ยินเสียงคำรามที่น่าสะเพงกลัวในมิติว์ฟเทพเจ้าที่ชั่วร้ายนั้นกำลังจับตามองจักรวาลแห่งความเป็นจริง และเหล่าลีเจียนออ s t a r ตาเรวมไปถึงเหล่าไพหมาดที่พักดีต่อองค์จักรพรรดิและยังมีกองกำลังพิเศษหลายคนที่อยู่ภายใต้คำสั่งของผู้ทรยศฮอลัสที่ได้กระจายอยู่ทุกซอกทุกมุมของกาแล็กซีกับตันกันโลผู้รอดชีวิตจากดาวอิชวานสามได้อย่างบุบหวิดซึ่งข่าวนั้นเป็นกองทัพเดธการผู้จงรักพักดีที่สามารถทะลวงผ่านกองกำลังของฮอลัสมาได้สำเร็จขาวนั้นได้แจ้งให้ทางเทอล่าทราบถึงการก่อกบฏของวอร์มาสเตอร์ฮอลัสเป็นผลทำให้กองทัพของจักรวรรดินั้นถูกทำลายโดยผลกระทบของพายุวิิต ทั้งกองทัพปัดแองเจิลอัลตรามารีนกองทัพดาร์แองเจิลก็ได้ขาดการติดต่อกับทางจักรวรรดิโดยสิ้นเชิงส่วนกองทัพสเปซวูฟที่เพิ่งผ่านการต่อสู้ที่พอสเพโลมาก็กำลังทำการซ่อมแซมและพักฟื้นที่ดาวเฟนนิตด,ดาวแม่ของพวกเขาเองนอกจากนี้ยังมีกระแสแห่งความมืดในระบบสุริยะอันเนื่องมาจากการปิดประตู ขององค์จกักรพรรดิมีข่าวลือเกี่ยวกับการกรบฏของสเปซมารีนต่างๆทวีความรุนแรงมากขึ้นในหมู่ประชาชนความสัมพันธ์ของเทอร่าและดาวอังคารนั้นก็เริ่มแย่ลงอย่างรวดเร็วเช่นกันสมาชิกบางคนของกลุ่มช่างเทคนิคนัน้นไม่พอใจกับองค์จกักรพรรดิแล้วเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับดาวอิสวนสามเพื่อเขาเลยแอบตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างลับๆคำถามที่ยุ่งยากเหล่านี้ตตไปที่นายกรัฐมนตรีเมาคาโดที่เปรียบเสมือนมือขวาขององค์จกักรพรรดิและยังรวมไปถึงเหล่าผู้พิทักษ์แห่งเทอร่าไพมารดโลกดอนหลังจากที่ ภายมาดดอนนั้นยืนยันความถูกต้องเกี่ยวกับข่าวของกัปตันกาโลเรื่องการกรบฏของฮอลัสเขาจึงได้ส่งกองอยานพรอกับกองทัพแอสตาตีสของเขาลีเจียนอิมพิเรียลฟิชรีบไปที่ดาวคออิชวาน3 โดยหวังว่าจะช่วยให้เหล่าผู้ที่ยังพักดีนั้นทําการปิดล้อมกองทัพของฮอรัสแต่เพราะพายุที่วิพปดิดรุนแรงกองทัพอิมพีเรียลฟิชนั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างทางพวกเขานั้นจะได้ประจําการชั่วข่าวในดาวแห่งหนึ่งในกาแล็กซี่อันไกลโพ้นณขณะนี้จุดเปลี่ยนดูเหมือนจะปรากฏขึ้นสัญญาณแห่งดวงดาวนั้นที่ถูกปิดกั้นดูเหมือนว่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งพวกเขานั้นสามารถติดต่อกับกองทัพต่างๆรวมไปถึงหล่อพายมาดบางส่วนที่กระจายอยู่ทั่วกาแล็กซี่ แม้ว่าจะเต็มไปด้วยความสงสัยก็ตามแต่การฟื้นตัวของสัญญาสื่อสารนี้ทําให้พวกเขานั้นมีความสุขใจอย่างยิ่งอาจจะเป็นโชคดีของจักรวรรดิที่กําลังมีปัญหาโลกรดอนจึงรีบส่งข้อความหาพี่น้องไพามาร์ดหลายคนเขานั้นได้ติดต่อนักรบไอออนวอริเออร์ไนลอร์ไอออนแฮนด์ซาลามันเดอร์เลเวนการ์ดไวส์การ์และอัลฟาเจ็ดลีเจียนออฟแอสติดให้พวกเขาเรูเรล่องถึงการทรยศของฮอรลัสหลังจากนั้นก็ได้มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการนำหลอาผู้ที่ยังพักดี โดยที่ผู้สำเร็จร,ราชการมอคาดอเป็นคนแต่งตั้งด้วยตัวเองดอนนั้นได้สั่งให้กองทัพทั้ง6นอกเหนือจากกองทัพไวสกาและกองกำลังดูเปอร์อื่นๆบางส่วนทิ้งไว้บนเทอร์าส่วนกองทัพแอสตาติสทั้ง7นั้นจะถูกส่งไปที่ระบบดาวอิชวานเพื่อทำลายล้างเหล่าผู้ทรยศที่น่าละอายผู้บัญชาการแห่งการลงโทษครั้งนี้นั่นก็คือกลุ่มกองทัพไอออนแฮนนำโดยไพายมาร์ดเฟอรัตมานุสผู้ยิ่งใหญ่ส่วนตัวไพามาร์ดโลกาดอนและคนของเขานั้น จะนากองกาลังที่เหลือไม่กี่คนยืนหยัดอยู่บนเทอรา่าส่วนกองทัพไวสกานั้นเขานั้นอยู่ห่างจากระบบดาวอิชวานมากจนเกินไปดังนั้นจึงได้รับคําสั่งจากดอนให้กลับไปที่ระบบสุริยะโดยตรงเพื่อที่จะช่วยเขาในการรักษาความปลอดภัยเมืองหลวงของจกักรวรรดิอันที่จริงนานมาแล้วก่อนที่การสื่อสารระหว่างดวงดาวนั้นจะกลับมาพายมาดเฟอร์ลัสแห่งกองทัพไอรอนแฮนนั้นเขานั้นเคยประเชิญหน้ากับพี่น้องที่ทรยศต่อจกักรวรรดิมาแล้วนั่นก็คือพายมาดฟรูกริมผู้นําแห่งกองทัพอิมพีเรียลชิ ฟูกิมได้ทำการเกลี้ยกล่อมเฟอร์ลัสเพื่อนของเขาให้เข้าร่วมกองกำลังกบฏของวอร์มัสเตอร์ฮอร์ลัสแต่เฟอร์ลัสนั้นได้ปฏิเสธด้วยความโกรธเขานั้นได้ทำการประทะก,กันสั้นและนองเลือดก,กับกองทัพฟูกิมซึ่งเฟอร์ลัสได้เห็นเหล่าพี่น้องซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของเขาได้ทำเรื่องไรอย่างอายเช่นนี้เขานั้นจึงโกรธเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟูกิมในมุมมองของเฟอร์ลัสไพหมาดฟูกิมนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาในไพหมาดทั้งหมด และฟูกิมนั้นต้องการจะหลอกใช้ความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเขาเองนั้นทรยศต่อองค์จกักรพรรดินี่ถือว่าเป็นการดูถูกตัวเฟอร์รัสเองในขณะเดียวกันก็เป็นการเยียบเยี่ยมศักดิ์ศรีของเขาด้วยหัวหน้ากลุ่มไอ้อนแหนนี้สาบานว่าจะลงโทษฟูกิมด้วยตัวเองเมื่อเฟอร์รัสได้รับคำสั่งจากดอนรีบไปที่ระบบดาเคออิชวานตามกําหนดเวลาและตอนนี้ดูเหมือนว่าพายุวิปริตที่รุนแรงนั้นได้ลดจํานวนลงแล้ว และเนื่องจากความโกรธของเหล่าผู้ที่ยังพักดีแม่ทัพแห่งกลุ่มไอออนแฮนนั้นได้แบ่งกองกำลังออกเป็นสองกลุม่มโดยตัวเขาเองนั้นจะนำกลุ่มกองกำลังสิบกลุกล่มซึ่งเป็นกลุ่มทหารผ่านศึกชั้นยอดเอเวนีชานเป็นกองกำลังแรกที่มาถึงระบบดาวคออิชวานส่วนกลุ่มไอออนแฮนที่เหลือนั้นจะตามมาในภายหลังซึ่งพอมาถึงที่นี่เขาพบว่ากองทัพสลาแมนเดอร์และกองทัพลีเจียนกาดนั้นก็ได้มาถึงที่นี่แล้ว เราผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ทำการติดตามกองกำลังของฮอรัสโดยคาดว่าเป้าหมายของฮอรลัสนั้นจะอยู่ที่ดาวเคออิชวันห้าพอมาถึงอิชวนห้าพวกเขานั้นไม่พบยาของผู้ทรยศแม้แต่ลำเดียวในโวงโคจอของดาวดวงนี้แต่มีป้อมปะการขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งอยู่บนพื้นผิวซึ่งกองกำลังพาดพื้นของกระบฏนั้นประกอบด้วยกองกำลังบุตรแห่งฮอรลัสเดธกาดอิมพ r เรียลชิลเดนที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในซึ่งกองทัพสลาแมนเดอร์เลเวนกาด ก็ได้ทำการยึดของวงโครจรรอบนอกของดาวอิชวานหและหยุดนิ่งพวกเขารอคอยการมาถึงของเฟอร์ลัดมานุสผู้บัญชาการของปฏิบัติการครั้งนี้หลังจากที่กองทัพไอออนแฮนมาถึงเขานั้นก็เข้าร่วมกับกองทัพพันธมิตรทันทีได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันพายมาทั้ง3ประกอบด้วยเฟอร์ลัตมานุสแห่งกองทัพไอออนแฮนวอลเคนแห่งกองทัพสลามันเดอร์ คอวัสโคเล็กซ์แห่งกองทัพเรเวนการ์ดก็ได้มารวมตัวกันเฟอร์ลัดนั้นได้ร้อนใจเขานั้นอยากจะโจมตีคนทะเยอที่อยู่บนพื้นผิวทันทีแต่ทางวอลแคนและโคเล็กซ์นั้นก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นควรรอกองทัพพันธมิตรอื่นๆมาถึงจุดนักพบเสียก่อนซึ่งประกอบด้วยไอออนวอริเออร์ไนท์อร์ดเวิร์ดแบรรี่เออร์อัลฟาเรจียนเมื่อพวกเขามาถึงพวกเราก็จะลงมือพร้อมกันเนื่องจากพ่อประกาศของฝ่ายกบฏนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ป้อมปะการของพวกเขานั้นตั้งอยู่ใน,ต,ในตั้งอยู่ในที่ราบสูงอูกริกซึ่งมันล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง3ด้านซึ่งที่นี่เองผู้ทรยศนั้นได้อาศัยเทคโนโลยีในการขุดเจาะบ,บังเกอร์ที่เป็นอุโมงค์ใต้ดินลึกแม้แต่การทิ้งระเบิดในวงโคจรก็ไม่สามารถกำจัดสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นได้ยัางมีประสิทธิภาพและป้อมปะการนี้ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันป้อมปะการอยู่เป็นจำนวนมากที่สามารถยิงตอบโต้การโจมตีในดับวงโคจรได้ยิ่งไปกว่านั้นกองยานอวกาศของศัตรูนั้นก็ยังไม่ปรากฏตัวเลย นี่อาจจะเป็นกลอุบายหลอกล่อของศัตรูได้เช่นกันดังนั้นไพามาร์ททัานสอนจึงคิดที่จะเข้าร่วมกับกองทัพดีเจนอื่นๆเสียก่อนนี่เป็นการดีที่สุดที่จะโจมตีป้อมปราการไปด้วยกันในช่วงเวลานี้ผู้ประชาการเฟอร์ลัดมานุสได้เรียกร้องให้หัวหน้าแอสโทพาร์ของเขานั้นรีบติดต่อ,อก,กองกำลังแอสตาตีที่เหลืออีก4กลุ่มในอีกแง่หนึง่งไพามาร์ทแห่งกลุ่มไอรอนแฮนนี้ก็สงสัยว่ากองเรือข้าศึกนั้นได้หายไปแล้วหรือว่าพวกเขานั้นอาจจะไประบบดาวฮอกใกล้เคียงเพื่อทีี่จะเเติมสบยง นี่เป็นเวลาที่พวกเขาน,นจะได้เปรียบคนทร,รยศอาจจะไม่ได้คาดคิดถึงการโจมตีของพวกเขากองกำลังภาคพ,พื้นของฮอลัสซึ่งตอนนี้ไม่มีกองกำลังแถบวงโครจรรองรับอีกแล้วเพราะว่าได้ถูกกวาดล้างโดยกองทหารทั้ง3ที่นี่ในที่สุดไพมาร์ทแห่งกลุ่มไอเอลแอนก็ได้รับการตอบรับจากกองทัพอื่นๆโดยบอกไว้ว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงกองทัพทั้งหมดนั้นก็จะมาถึงระบบดาวเคราะห์อิชวานเฟอร์ลัสดีใจมากกับข่าวนี้เขาจึงตัดสินใจที่จะเปิดการโจมตีวงโครจรภาคพื้น ในทันทีแม้ตอนนี้จะไม่อาจสามารถทะลวงแนวรับของข้าศึกได้แต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงกองกำลังสนับส,สนุนก็จะมาแม้แต่ฮอรัสก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีของ Legi o n of a s t ต t ต s ทั้ง7ได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ทั้งวอลแคนและค o รัสนั้นก็ยอมรับแผนการของเฟอร์ัสเช่นกันกองทัพไอออนแหนสลาแมนเดอร์เลเวนการ์ดก็เริ่มเปิดการโจมตีในทันทีปากกระบอกปืนทั้งหมดของยานพุ่งเป้าไปที่ที่ลาบสูงอูกริกกองยานต่างๆได้ติดอาวุธหนัก การต่อสู้ที่อิชวานหได้เริ่มขึ้นแล้วตามคำสั่งของเฟอร์ลัสในการเริ่มการโจมตีกองทัพทั้ง3นั้นได้ปล่อยลูกระเบิดวงโครจรที่น่าสะพึงกลัวบนที่ราบสูงอูกริกพที่จะทำการเจาะชั้นหินให้เกิดเป็นรูโบแผ่นดินนั้นได้ถลม่มแสงสีส้มเจิดจ้าส่องออกมาจากที่ราบสูงอูกริกตามมาด้วยสีแดงฉานที่สว่างสวัยไปทั่วพื้นดิน ได้มีเสียงทุ้มต่ำจำนวนมากลอยมาจากบนฟากฟ้าการระดมยิงไปที่ที่ราบสูงทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นเวลานานอิชวานห้ารับการโจมตีอย่างต่อเนื่องในที่สุดการโจมตีก็ได้หยุดลงดังที่ผู้นำทั้งสามได้ทำนายไว้แม้ว่าที่ราบสูงอุกฤษนั้นจะถูกทำลายแต่การทิ้งระเบิดของพวกเขาในโวโคจานั้นยังทำลายตำแหน่งของกองกระบฏและยังทำลายอุปกรณ์ป้องกันรอบนอกของพวกปะการอีกด้วยแต่พวกปะการนี้เป็นกองกำลังหลักของฮอรัสประจำการอยู่มันมีการป้องกันที่แน่นหนาอุปกรณ์โจมตีจำนวนมากก็ยังใช้ได้ทหาาร้พืนนดิ ก็กำลังซ่อนตัวอยู่ใต้อุโมงค์ลึกโดยที่ไม่ได้รับความเสียหายเลยการต่อสู้ที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นห้องฟ้าได้มืดลงอีกครั้งกองทัพสลามมนเดอร์อา n อนแฮนดเดวิสการดกำลังมุ่งหน้าสู่ป้อมปราการของฮอ r u ลัสการจู่โจมภาคพื้นดินนี้เราผู้ที่ยังพักดีได้ถูกบทบังด้วยรัศมีของวงโคจร จากการสอดแนมของกองทัพเลเวนการ์ดพวกเขาเลือกที่จะลงจอดในพื้นที่กดดันด้านนอกตรงหน้าป้อมปะการของวอร์มัสเตอร์ฮอรัสเท่านั้นเนื่องจากการยิงต่อต้านอากาศยานของเหล่าผู้ทรยศนั้นยังคงดูเดือดป้อมปะการนั้นลอ้อมรอบด้วยภูเขาหนึ่งสด้านมันง่ายที่จะป้องกันยากที่จะบุกทะลวงสงครามภ้าพื้นดินนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะจินตนาการ มันจะต้องเป็นการต่อสู้ที่นองเลือดและโหดร้ายแม้ว่าระบบดาวเคราะห์อิชวานนั้นจะอยู่ในเส้นทางอาวกาศย่อยที่มีเสถียรภาพหลายเส้นทางแต่มันก็อยู่ไกลาจากศูนย์กลางทางการเมืองอย่างเทราในขณะเดียวกันประชากรที่อยู่บนดาวเคราะห์เหล่านี้นั้นก็เบาบางเช่นเดียวกันดังนั้นอิชวานนั้นจึงไม่เคยเป็นพื้นที่สําคัญของระบบจกักรวรรดิอย่างน้อยก็จนถึงช่วงเวลาของฮอรัสเฮเลซีตอนนี้ในปีที่6ของาศตวรรษาที่3 1ณนเะหุบเขาเล็กๆบนดาวอิชวาน5เจ็ดกองทัพแอสตาติที่ยิ่งใหญ่เดิมที กองทัพนี้มีพลังมากพอที่จะสั่นสถานทั้งกาแล็กซี่นักรบเหล่านี้นั้นควรจะเดินทางออกไปทั่วจักรวาลเพื่ออนาคตของเหล่ามนุษยชาติและตามะประงค์ที่องค์จักรพรรดนั้นประทานให้และตอนนี้พวกเขาในะกำลังต่อสู้กันที่ดาวอิชวานห้าซึ่งนี่เป็นการต่อสู้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนกองกําลังทหารชั้นนาของจักรวรรดินั้นก็พยายามทาลายล้างซึ่งกันและกันปืนพลาสมาและระเบิดได้ทําลายล้างกองทัพแอสตาติดที่ดูเหมือนจะเป็นกองกําลังที่ทําลายไม่ได้ออกเป็นชิ้นๆเลื่อเ,เลือไฟฟ้าและดาบที่ขข่่งงงงพลลััััฟนนนนแแขขาาซึกกะอย เหล่ารถหุ้มเกาะใกล้ออกลาดตะเวนเก็บเกี่ยวชีวิตผู้คนจํานวนมากจากนั้นมันก็ได้กลายเป็นเศษเหล็กด้วยพลังการยิงของอาวุธต่อต้านรถถังในมุมมองของสนามรบเื่งจากแห่งพระเจ้าของทั้งสองฝ่ายไายท่านที่ททททสูงตระหง,ง่านปล่อยความโกรธใส่ซึ่งกันและกันในสนามรบนี้เปรียบเสมือนกับเครื่องบดเนื้อมีความตายอยู่ทุกที่เหล่านาวิกโยธินอวกาศนับแสนชีวิตได้เสียชีวิตทุกนาทีทั้งเหล่าผู้พักดีผู้ทรยศอวัยวะของพวกเขานั้นแหลกเป็นชิ้น พวกเขาไม่หยุดการต่อสู้เลยแม้ว่าร่างกายพวกเขานนั้นจะบาดเจ็บเราเลือดเนื้อชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆได้ถูกทิ้งไว้โดยแปดเปื้อนฝุ่นสีดำบนพื้นมันเป็นสงครามที่สูสีผู้ทรยศนั้นกำลังต่อสู้ต่อต้านอย่างแข็งขันโดยอาศัยความไม่พอใจที่พวกเขา้สร้างขึ้นเลาผู้พักดีก็กำลังทำการโจมตีอย่างดุเดือดด้วยความเกลียดชังต่อผู้ทรยศภายใต้สงครามที่รุนแรงเช่นนี้ข้อได้เปรียบของกลยุทธเ์เล็กๆน้อยๆบางทีมันอาจจะไม่มีค่าเลยแม้แต่นักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในดีเจียนเมื่อเผชิญหน้ากับ การระดมยิงทั่วทั้งสองฝาพวกเขานั้นก็เสียชีวิตในช่วงพิบตาสิ่งเดียวที่ทั้งสองฝ่ายทำได้แล้วก็คือเพิ่มชีวิตให้แก่สมรภูมิในครั้งนี้แนวหน้าในการโจมตีของเราผู้พักดีนำโดย p พมาร์ดเฟอร์ลัสมานุสแห่งกองทัพที่10เขานั้นได้นำกองทัพ10นายของนายพลมอร์ล็อกเทอร์มิ o เนเตอร์นำเข้าไปสู่ใจกลางของกลุ่มกบฏท,ทางด้านซ้ายของเฟอร์ลัสก็คือกองทัพสลรามันเดอร์ที่นำโดยไพ m a r ์ดวอลเคนทางด้านขวาก็คือกองทัพเลเวนกาที่นำโดยคอร์วิ แม้ว่าจะมีการบาดเจ็บล้มตายอย่างเจ็บปวดแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเหล่าผู้พักดีก็ได้ผลักดันกองทัพของเหล่าผู้ทรยศหนักขึ้นเรื่อยๆพวกเขาสามารถดับการกรบฏที่ระยังอ้ายของฮอรลัสได้ในเวลานี้กลุ่มแอสโทพาธของผู้พักดีได้รับข้อความจากอีกสกองทัพที่เหลือว่าพวกเขานั้นมาถึงระบบดาวคออิชวานแล้วและกำลังมุ่งหน้ามาที่ดาวคออิชวานหเพื่อที่จะโจมตีทำให้ผู้ที่ยังพักดีนั้นดีใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมาก ผลของการต่อสู้ได้ถูกกำหนดขึ้นแล้วบัดนี้การตายของกลุ่มกบฏนั้นเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นดังนั้นทั้งกลุ่มสลาแมนเดอร์กองทัพเลเวนกาดทั้งสองแนวหน้าจึงคิดว่าพวกเขานควนรถอนทหารออกไปชั่วเขาหลังจากการโจมตีอันแสนเข้มข้นมาหลายชั่วโมงการบาดเจ็บล้มตายของพวกเขานนั้รุนแรงเช่นกันและกำลังเสริมก็กำลังจะมาแล้วกองกำลังขนาดใหญ่กลุ่มนี้ควรได้รับอนุญาตให้เขายุดแนวหน้า การโจมตีอีกครั้งถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันผู้การเฟอรัดมานัสนั้นไม่ต้องการถอยในความคิดของเขาตอนนี้เป็นเวลาแห่งการไล่ตามชัยชนะแม่ทัพแห่งกองทัพไอออนแหนนั้นจะต่อสู้ในแนวหน้าต่อไปเขาต้องการที่จะค้นหาไพ่มาดฟูกิมผู้นําแห่งกองทัพอิมพีเรียลชิลดนในกลุ่มศัตรูโดยหวังว่าฟูกิมนนั้นจะได้รับการลงทันด้วยน้ามือของเขาเองตอนนี้ผู้นําของทั้ง3ามกลุ่มกําลังโต้เถียงกันก็กําลังในหลอดไอออนวอลเลอร์อัลฟอ เวิร์ดบลเลอร์นั้นก็ได้มาถึงเขตลงจอดแล้วลราทหารนั้นได้โห่ร้องด้วยความยินดีในการเสริมกองกำลังครั้งนี้ในท้ายที่สุดเฟอร์รัตนั้นก็ตัดสินใจที่จะบุกไปข้างหน้าพร้อมกับกองทัพไอออนแฮนของเขาส่วนกองทัพสลามมนเดอร์และกองทัพเลเวนการ์ดนั้นล่าถอยไปข้างหลังเติดตัวเขาล่วมกับกองกำลังเสริมและเปิดการโจมตีอีกครั้งหนึ่งในที่สุดท่ามกลางสมรภูมิเฟอร์รัตนั้นก็ได้พบกับชุดเกราะสีม่วงสีทองสุดหรูหรานั่นคือชุดเกราะของกองทัพ no อิมพีเริกมู กองทัพอิมพีเรชั่เด่นนั้นแต่เดิมคือลีเจียดออฟแอสตาติที่ลุ่มลดที่สุดภายใต้จกักรพรรดิแนยุคแห่งสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่เพียงเพราะความต้องการและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะชนะเขานั้นจึงได้รับสิทธิพิเศษเขานั้นเป็นลูกชายคนเดียวที่ภาคภูมิใจที่สุดขององค์จกักรพรรดิกองทัพอิมพีเรชิ่เด่นสามารถตกแต่งชุดเกรดด้วยตราสัญลักษณ์นกอินทรีสองหัวซึ่งเปตัวแทนของจกักรวรรดิแต่เขานั้นยังคงสแสวงหาความสมุ์แบบอย่างแข็งแร่งของกองทัพของฟูกิม และปล่อยให้เขานั้นตกหลุมพรางของเทพสลาเนชหนึ่งใน4เทพเจ้าแห่งความกุลาหนความงดงามทั้งหมดของกลุ่มอิพิโรชิเดนนั้นได้สลายไปกับสายน้ําสิ่งที่เคยพักดีกลายเป็นความหญิงยโสเขานั้นลหลงไหลในเกียรติการแสวงหาอํานาจใหม่ๆยังเป็นความปรารถนาที่ไม่รู้จบที่เขานั้นจะได้มีความสุขอย่างแท้จริงความพักดีอดีตของพวกเขานั้นได้ละลายหายไปกลายเป็นฟองสบู่ตอนนี้ฟอรรัตนั้นจะนําพาความตายอย่างเมตตาครั้งสุดท้ายขององค์จักรพรรดิไปให้กับฟูกิมเพื่อนของเขาภายมาทั้งสองคนนั้นพุ่่่งเขาาารเข้้าาาหกกรริมตอสู ทหารของกลุ่มไอออนแห่นั้นทําการล้อมรอบทัพายมาทั้งสองคนพวกเขานั้นยืนหยัดไม่ให้กลุ่มพุทลยศนั้นเข้ามาใกล้สนามประลองทุกคนรู้ดีว่าระหว่างทั้งสองฝ่ายนี้จะต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่รอดและตอนนี้ความจริงก็กำลังจะปรากฏเหตุการณ์นั้นมันจะยิ่งเวลวร้ายลงเมื่อกองทัพสลามันเดอร์และกองทัพเลเวนการ์ดเตรียมที่จะเข้าร่วมก,กับกองทัพทั้งสี่ที่มาช่วยเหลือพวกเขาพวกเขากับพ้ความจริงว่าทุกอย่างได้ถึงวาระแล้วลานจอดด้านล่างของพวกเขานั้นได้ถูกทําลายก, 4, กองทัพ เวิร์ด r บริเออได้เข้าร่วมกับกลุ่มของฮอรัสแล้วนี่เป็นไพ่ในตำนานที่ฮอรลัสนั้นไม่เคยได้แสดงให้เห็นการยุบลงของพายุวิปริตป้อมปราการบนอิชวานห้ากองยานที่หายไปในวงโคจรและนี่คือเส้นทางที่ออกแบบมาเพื่อล่อก,กองทหารผู้พักดีทั้ง3ม,มายังทุ่งแห่งการสังหารนี้เมื่อพวกเขามารวมตัวกันที่ระบบสุริยะอิชวานผลของสงคารามนี้ได้ตัดสินแล้ว วอลมาสเตอร์แค่ล่อเหล่าสเปดมาลีนมายังพื้นโลกและได้ทําการกวาดล้างพวกเขาโดยตรงและในขณะเดียวกันกองยานของกลุ่มกบฏก็ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและรวมพลังเข้ากับกลุ่มพันธมิตรทั้ง4ที่เพิ่งมาที่นี่ทําการล้อมรอบเหล่าผู้พักดีนี่เป็นการต่อสู้อย่างที่เทอร์ล่าไม่เคยคาดคิด7ต่อ4ีภายมาดต่อ3นี่ก็คือแผนที่ฮอรลัสดันได้วางเอาไว้ภายใต้การเปรียบเทียบกองกำลังมันคือทั้งหมดที่มากกว่า กลุ่มสลาแมนเดอร์และเลเวนการ์นั้นตกใจตอนนี้พวกเขาต้องล่าถอยไปยังใจกลางสนามลกที่กลุ่มไอออนแ้นกำลังต่อสู้อยู่แต่ในขณะเดียวกันเหล่าผู้ทรยศที่อยู่ด้านหน้าของกลุ่มไอออนแหนก็ได้ออกมาจากป้อมทำการเปิดการโจมตีสถานการณ์กลับเริ่มแย่ลงเหล่าผู้พักดีที่ไล่ล้อมกลุ่มกบฏก็ได้พบกับสินที่เลวร้ายกว่าเกิดขึ้นในการต่อสู้ตัวต่อตัวพายหมาทั้งสองคนก็ตัดสินแพ้ชนะแล้วฟูกิมได้ทำการตัดหัวเฟอร์รัดมานุสด้วยการฟันเพียงครั้งเดียว แม่ทัพแห่งกลุ่มไอออนแน่งได้ตายลงการล่มสลายของเฟอร์ลัสทำให้วิญญาณสุดท้ายของฟูกิมแห่งกลุ่มอิมพีเรียลชิลดนนั้นได้ถูกตามหลอกหลอนโดยซลาเนชซึ่งอาศัยอยู่ในดาบของเขาในการต่อสู้กับเพื่อนรักอย่างเฟอร์ลัสฟูกิมไม่อาจเอาชนะเขาได้แต่ว่าด้วยพลังของปีศาจท,ที่อยู่ในดาบของเขานั้นได้ส่งระเบิดร้ายแรงออกมาให้แก่เขาเขานั้นสามารถทําการตัดหัวน้องชายของเขาได้ด้วยมือเขาเองวิญญาณของไพามาร์ดนี้ได้รับการโจมตีอย่างรุนแรงณขนาดนี้ ล่าของฟูกิมก็ได้ถูกปีศาจยึดครองไปจนหมดนักรบผู้มีศักดิ์ศรีคนนี้ล้มลงในสิ้นเชิงกองกาลังของผู้ทรยศนั้นได้กระจายไปทั่วภูเขาที่ราบในที่สุดก็ได้บทขยี้เหล่าผู้พักดีกลุ่มผู้พักดีที่เหลืออยู่ในตอนนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้ในสนามรบอีกต่อไปมันกลายเป็นเพียงการสังหารหมู่ของกลุ่มผู้ทรยศที่มีต่อกลุ่มผู้พักดีในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ส่วนที่เหลือของกลุ่มเลเวนการ์ดและพายมาดของพวกเขานั้นก็เก่งในด้านการซุ่มโจมตี ถูกกองทัพของเวิร์ดแบริเออร์โจมตีแต่ว่ากองทัพเลเวนการ์นั้นก็สามารถเอาชนะกลุ่มพูทรยอดได้อย่างกล้าหาญโคเลสนั้นยังทุบหัวลอกา้าผู้ชั่วร้ายล้มลงกับพื้นในขณะที่ไพรมาร์คนนี้นะั้นกลังจะฆ่าลอกา้ากลุ่มไนท์ลอดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นช่วยลอกาเอาชนะกลุ่มเลเวนการ์โคเลสได้นำกลุ่มที่เหลือของเขานั้นอพยศออกจากพื้นที่ซึ่งก็ไม่มีใครในสมรภูมิอีกต่อไปพวกเขานั้นได้หายเข้าไปในภูเขาและพวกเขานั้นก็เริ่มทำการต่อสู้กับกลุ่มผู้ยศ ซึ่งการต่อสู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือสงครามกองโจนในขณะเดียวกันซ่าของกลุ่มสลามมนเดอร์ก็ถูกอาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกโจมตีโดยกลุ่มไอออนวอริเออร์ทําการโจมตีโดยตรงทําลายล้างอย่างสมบูรณ์ภายมาดวอลเคนของกองทับสลามมนเดอร์นั้นได้หายไปเช่นกันจนถึงตอนนี้ในดาวอิชวันหมีหุบเขาที่ยาวน้อยกว่า20กิโลเมตรสเปซมารีนเกือบ200,000นายและภายมาดหนึ่งคนถูกสังหารกองกำลังภาคพ,พื้นของผู้ที่ยังจงรักภักดีนั้นถูกฆ่าจนเกือบหมดสิน้น กองยานนอกบวงคจรของพวกเขาก็ได้รับการเสียหายเป็นอย่างมากมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่หนีกลับไปยังเทอร่าได้ฮอรลัสสร้างความหายนะให้แก่กลุ่มไอออนแฮนสลาบันเดอร์และกองทัพเลเวนการ์ดสามกองทัพผู้ที่ยังพักตีกาต่อสู้ครั้งนี้รู้จักกันในชื่อการสังหารหมู่ณนะจุดลงจอดวอลมาสเตอร์ฮอลัสได้รับชัยชนะในศึกสงครามครั้งนี้เขานั้นได้กอบกู้หน้าของตัวเองในการทำให้แผนที่ดาวอิชวานสามของเขานั้นช้าลง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่ออำนาจทางการทหารของจกักรวรรดิอย่างมากฮอรลัสได้โบกมือของเขาและอาณาจักรทั้งหมดก็ได้ถูกปกคุมไปด้วยเหล่าพาย,ยุวิปริตอีกครั้งการสื่อสารนั้นยากขึ้นอีกครั้งหนึ่งเส้นทางนั้นไม่สเสถียรอีกต่อไปแล้วโลกมนุษย์แต่ละโลกนั้นได้ถูกโดดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งเนื่นองจากยานของกลุ่มผู้ทรยศนั้นได้รับการคุ้มครองโดยเทพแห่งความกลาหนพวกเขานนั้นสามารถเดินทางข้ามกาแล็กซีได้อย่างไม่มีข้อจำกัด การกรบฏของฮอลัสได้เริ่มแพร่กระจายโลกแล้วโลกเล่าได้ถูกยึดครองดาวเคราะห์ดวงแล้วดวงเล่าก็สาบานที่จะจงรับพักดีต่อวอรมาสเตอร์ฮอลัสถึงเวลาแล้วซึ่งตอนนี้ข่าวของกองทัพทั้ง3ของผู้ที่ยังพักดีนะั้นได้ถูกโค่นลงได้แพร่กระจายไปทั่วกาแล็กซีตอนนี้ไพยมาดผู้ที่ยังพักดีนะั้นเหลือเพียงแค่3คนไพยมาดเนเวนัสแห่งกลุ่มสเปดวูดที่เพิ่งผ่านการต่อสู้ที่โพสเพโลมาก็ได้หายไปเช่นกันตอนนี้มีเพียงกองทัพอิมพิเรียลฟิชเท่านั้นที่ยยังงออู่บนเททราและก สองกองทัพเท่านั้นที่ยังประจำการอยู่ตอนนี้เส้นทางสู่ระบบสุริยะนั้นได้เปิดทางขึ้นแล้วเราคนทรยศนั้นไม่ต้องซ่อนอยู่ในเงามือดอีกต่อไปทั้งกองทัพไนลอดอาอนวอร w เออร์อ a l ฟ h a w เว e ิร์ดเบร r เออร์อิมพ h เรียลชิลด์เดดการ์ดเว e ร์อิ o เตอร์ซันออฟฮอและยังรวมไปถึงกองทัพเท้าส้นสันที่ตอนนี้ได้หนีเข้าไปยังดวงตาแห่งเทพผู้ทรยศทั้งเได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาและเริ่มมุ่งหน้าสู่ระบบสุริยะ ยุคมืดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องราวนั้นมีแต่จะแย่ลงขึ้นไปกว่าเดิม